กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องของเรื่องงานยามดีนะเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่9สิงหาคม2526เวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันอังคารงานกับเงินเป็นอย่างไร9สิงหา26นะครับตรงกับวันอังคารถูกต้องช่วงอายุย่างปัจจุบันคือ32นะครับดาวการเงินเสียนะปีนี้หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะครับเกณฑ์ในแง่ของสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นก็คือเลยผ่านในช่วงสิงหาคมนี้ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ4931ดีหรือเปล่าคู่หน้าดีนะครับเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่คู่หลังอาทิตย์ปิดอังคารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณอภิสิทธิ์นะคะ7สิงหาคม2527ค่ะเวลาเกิด 4:15 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องงานทำอะไรดีกับการเงินด้วยค่ะ7สิงหา27เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเสาในดวงไม่ดีสักครู่นะครับที่เด่นจริงๆที่เด่นจริงๆเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะครับธุรกิจพวกสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องใช้ได้รวมถึงของแข็งๆหน่อยฮะพวกเครื่องจักรกลสารเคมียานยนต์อาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นตัดผมก็ออกแนวบาร์เบอร์นะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27มิถุนายน2512อันนี้บอก6ทุ่มไม่เป็นเที่ยงคืนเนาะพบคู่จริงหรือยังปีนี้จะได้แต่งงานไหมคะตอนนี้วันศุกร์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ไม่ได้บอกนะ27มิย12นะครับ6ทุ่มก็คือเที่ยงคืนผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นสุขยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่เกณฑ์ในเรื่องของความรักปีนี้ถือว่าไม่โดดเด่นนะครับถ้าจะตัดสินใจอะไรขอให้เลยผ่านเข้าย่าง47ไปแล้วค่อยว่ากันส่วนเล็กบ้านเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรแต่บางครั้งอย่าดื้อรั้นหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปครับหลานะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่าเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่27มีนาคมนะคะ2533เวลาเกิด 02:05 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเป็นคนวันจันทร์ถูกต้องครับถามเรื่องงานนะคะบอกว่าเคยทำงานด้านการตลาดอยู่1ปีหลังจากนั้นมาก็ว่างงานส่วนปีนี้ก็เปิดร้านขายอาหารเป็นของตัวเองขายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไม่ได้บอกว่าขายอะไรอยากทราบว่างานปีนี้เป็นอย่างไรคะจริงๆปีนี้ของกินมันไม่ดีอยู่แล้วฮะดาวศุกร์เป็นกาลีนะครับฉะนั้นความจริงก็ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนก็คงไม่อยากจะให้เปิดนะ แต่ฟังให้ดีนะครับคือเปิดแล้วก็แล้วกันนะก็คือพยายามตักบาตรถวายเพลพระหรือแจกจ่ายอาหารให้กับคนที่เขาไม่มีเงินซื้ออาหารก็ได้แต่จริงๆถ้ามีโอกาสจะเป็นลักษณะจุดเปลี่ยนเนี่ยการกลับไปทำอาชีพพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยถือว่ายั่งยืนกว่านะในพื้นชะตานะปีนี้ก็ทำให้เต็มที่ไหนๆทำแล้วนะครับแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนแล้วก็เอาละครบถ้วนแล้วค่ะมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็ช่วงกลางเดือนนะครับศุกร์12ในประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับ ขอไปครับวันนี้เป็นวันปลอดก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันนะครับ 16:01 นถึง 16:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17ครับวันนี้กาลโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และศุกร์ที่19มิถุนายนวันนี้เป็นวันลอยนะครับสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกที่ภูเขาหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขาที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก
ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถทําการมงคลได้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังรวมไปถึงทุกๆรายการของ Miracle Channel เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆหรือว่าข่าวสารนะของ Miracle Channel เองก็ตามก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะใครที่ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันนะครั้งนี้รอบปีนี้นะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีไปมอบน้ำจิตน้ำใจมอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับคนชราในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนและได้ไปเจอกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับนะข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าตัดสินใจว่าใครไม่ดีเพียงแค่ฟังเขามาอย่าเอาใครเข้าไปนินทาทั้งๆที่ยังไม่รู้จักเขาดีพอเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ